นี่คือรายการกระหายเหล้ารายการจะรวมของล้ำยำของเจ๋งคัดสรรสิ่งที่ดูแล้วต้องสึกคู่จนตัวสั่นจะถูกนำเล่าอย่างหิวกระหายด้วยผมเตตะวันวิหกรัตน์ครับเปิดมาข้างหน้าผมนะครับเป็นอาหารนานาชนิดแบบนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการกินการอยู่กันครับซึ่งการกินเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญของชีวิตเลยแต่ว่าในความพื้นฐานนั้นจะมีความปัจเจกอยู่คือแต่ละคนจะมีความชอบรสชาติที่ไม่เหมือนกันว่าความอร่อยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยคิดว่าใครจะเป็นแขกวันนี้ก็จะต้องเป็นน้องที่เคยอยู่กินกันมาผมเคยอยู่กินกับเขาในรายการเซฟเฮาส์เพราะฉะนั้นเราจะรู้กันดีว่าแต่ละคนชอบกินอาหารรสประมาณไหนซึ่งผมเชิญคนนี้มาเพราะเขามีปัญหากับอาหารของผมขอเชิญนีโอครับอยากมานานแล้วรายการนี้ จากการสัมผัสตัวตนคุณมาเราตอนนั้นที่เรากินเนี่ยรู้เลยว่าใครกินประมาณไหนประมาณกูวินจะเป็นคนกินจืดๆหน่อยปะพวกอิตาเลียนอะไรเงี้ยเป็นแบบสายฝอสายฝอสายฝอแต่ว่าเราอยู่สายแซ่บเราอยู่สายแซ่บปกติเป็นคนชอบกินรสชาติไหนถ้าเป็นตัวผมเลยเนี่ยรสเค็มเนี่ยต้องเค็มนำเค็มนำแล้วอะไรตามถ้ามีเปรี้ยวหรือเผ็ดตามนี่คือใช่ใช่รสชาติที่ไปฝันแต่หวานท้ายๆเนอะพวกของหวานในตัวผมเนี่ยไม่ค่อยชอบกินใช่ไหมโอเคเราชอบกินเดียวกันโอเคถ้าในทั้งหมด6จานในนี้6จานนี้เหรออะไรบ่งบอกความเป็นตัวที่สุดให้ชี้พร้อมกันนะผมว่าชี้คนละ2ดีกว่าที่2อันหนึ่งสองสามจะไปทับลายกันมากไปทับลายกันมากงั้นถ้าเราไปกินด้วยกันเนี่ยเราก็จะสั่งอันนี้เป็นจานหลักแล้วหลักแล้วพี่ก็จะสั่งอันนี้แล้วเนี่ยก็จะสั่งอันนี้ใช่สั่งอันนี้ใช่เผ็ดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นรสนะคือรสชาติพื้นฐานหลักๆเนี่ยมันจะมีประมาณ 4-5 รสชาติมันจะมีขมมีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวอันรสชาติที่5คือรสชาติแบบกลมๆอะไรเงี้ยถ้าไทยคือความนัวขอให้ความรู้นิดนึงอูมามิเนี่ยมันเป็นอีก1รสชาติเป็นรสชาติที่5ซึ่งมันเป็นรสชาติที่แบบเป็นรสชาติมาตรฐานสากลเลยนะมันคือความอูมามิซึ่งความอร่อยเนี่ยมันก็คือความอูมามิที่เขาบอกมันคือเป็นรสชาติพื้นฐานอีกหนึ่งรสชาติถัดจากเปรี้ยวเค็มหวานขมมันคือรสชาติอูมามิคือรสชาติของความกลมกล่อมนี่คือหนึ่งรสชาติเลยความอร่อยเนี้ยมันเกิดมาจากกรดอะมิโนที่ชื่อว่ากลูตามิกแอซิดกลูตามิกเคยได้ยินไหมกลูตามิกแอซิดได้ยินเมื่อกี้กลูตามิกแอซิดเนี่ยมันทำให้เกิดรสชาติอูมามิที่บอกมาเมื่อกี้แหละเข้าใจปะซึ่งกลูตามิกแอซิดเนี่ยมันเป็นอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งมันมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วมันมีอยู่ตามแบบอาหารใดๆอยู่แล้วอย่างเช่นอ่ะมีอยู่ในเนื้อสัตว์มีอยู่ในผักแต่ว่าจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับอาหารชนิดนั้นอย่างเช่นมีเนื้อวัวเนื้อไก่อะไรเงี้ยพี่ไปอ่านตารางมาเนื้อไก่มีเยอะกว่าเนื้อวัวทำไมอกไก่ปั่นไม่อร่อยเลยวะเออว่ะถ้าที่ดูมานะหอยมีเยอะเออแต่หอยอร่อยส่วนในผักเนี่ยที่มีเยอะคือกะหล่ำปีมีเยอะเห็นป่ะสังเกตว่าต้มน้ำต้มกะหล่ำปีเห็นป่ะหัวไชทุ่งอะไรเงี้ยมีเยอะสาหร่ายสาหร่ายคมบุมีเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นพวกต้มน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยที่เอามาต้มน้ำซุปกระดูกหมูอะไรเงี้ยมันมีพวกกลูตามิกอะไรออกมาตามธรรมชาติเนี่ยทำให้น้ำซุปมันอร่อยแล้วเขาก็จะเอาน้ำสต็อกพวกนี้ไปปรุงเป็นอาหารอื่นทำให้อาหารอื่นอร่อยน้ำสต็อกเนี่ยก็คือมันจะมีกลูตามิกเยอะซึ่งกลูตามิกเนี่ยมันทำให้เกิดรสชาติอูมามิมันเป็นสิ่งที่คู่กันมาเลยทำให้เกิดเป็นรสชาติพื้นฐานลำที่5ก็คือรสชาติอูมามิเนี่ยอ๋อรสชาติอูมามิเราจะหามาจากไหนไอ้กลูตามิกมันอยู่ตามธรรมชาติเลยก็ที่บอกเมื่อกี้อยู่ตามแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์มันสามารถสกัดเอาเฉพาะตัวกลูตามิกให้มาเป็นกลูตาเมตเนี่ยได้ มันก็คือเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งก็คือผงชูรสนั่นแหละซึ่งแต่ละชนิดก็มีไม่เท่ากันอย่างเงี้ยอูมามิอ่ะอย่างเงี้ยกลูตาเมตเนี่ยมันมีเยอะอยู่ในแอนโชวีทำปลาเนี่ยว่าปลาเยอะนั่นเลยนัวดูด้วยแซ่บเนี่ยมีเยอะเลยในเนี้ยมีข้าวเหนียวปะมันจะมีเยอะมีข้าวเหนียวปะแต่ถ้าพูดถึงกลูตามิกเมื่อกี้อาจจะฟังไม่ค่อยคุ้นหูจะคุ้นหูเขาว่ากลูตาเมตมากกว่าเพราะว่าเราได้ยินว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตใช่ใช่ปะโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือ MSG เนี่ยมันคือผงชูรสกลูตาเมตเนี่ยมันคือกรดอะมิโนอันนี้อ๋อเพราะมันเป็นเกลือเพราะฉะนั้นเป็นโซเดียมคือเกลือแต่ฟังจากชื่อนะจากคนหัวอกคนที่ไม่เรียนเคมีนะมันดูเป็นสารเคมีแล้วไม่อันตรายไปเตะเขาถูกทำให้เป็นตัวร้ายมาตลอดมาเป็นร่วมศตวรรษเอาจริงคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยมันก็คือสกัดมาจากธรรมชาติเนี่ยแหละมันสกัดเอาสารกลูตามิกเนี่ยมาจากธรรมชาติเอามาให้อยู่ในรูปแยกกัดเอาให้เหลือแต่รสชาติความอร่อยเพียวๆ perception ของคนทั่วไปสมัยนี้จะเข้าใจว่าผงชูรสเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีอันตรายทำให้ผมร่วงไปสารเคมีด้วยนั่นอะไรเงี้ยเห็นไหมนี่คือยุคใหม่แล้วเราต้องทำความเข้าใจเขาใหม่ที่พูดตรงเนี้ยเพราะว่าการวิจัยที่เขาทำมาณปัจจุบันเนี่ยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยของเรื่องผมร่วงกับผงชูรสไม่มีเลย
ช่ไม่มีเลยค่าต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีเลยธรรมดาไม่มีเลยค่าฟังนะคะไม่มีเลยค่าเลิกด่าคุณแล้วค่ะคุณจะหัวล้านค่ะนี่ความในใจของผมนะทีมที่ใส่ของผมคืออาม่าอาม่าก็ใส่การจะเกิดโทษจากโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยก็คือการได้รับปริมาณที่เยอะไปแล้วอันตรายจากโซเดียมแค่นั้นเองซึ่งก็คือในโซเดียมเนี่ยสิ่งที่จะมีเยอะก็คือเกลือเอางี้ถ้าเทียบกันเนี่ยเกลือเยอะกว่าด้วยซ้ำเกลือคือแท้ๆเลยคือเกลือมีโซเดียมถ้าเขาเปรียบเทียบกันเนี่ยในเกลือ1ช้อนชากับผงชู1ช้อนชาเนี่ยเกลือมีประมาณ 2,000 มิลลิกรัมผงชูประมาณ 4-500 เองคือเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของผงชูอย่างนึงก็คือทำให้เราสามารถลดโซเดียมได้แต่ข้อควรระวังคืออย่าใส่เยอะเกินเพราะว่าจะทำให้โซเดียมสูงเพราะฉะนั้นอันตรายของผงชูอย่างเดียวคือถ้าเยอะเกินจะมีโซเดียมสูงแล้วโซเดียมทำให้เกิดอะไรโซเดียมทำให้แบบเราบวมน้ำเรามีความดันเป็นโรคหัวใจโรคไตอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือโซเดียมที่สูงเกินนะเพราะฉะนั้นกลับไปบอกคุณอาม่าได้เลยว่าคุณอาม่าถือว่ามองขาดคิดถูกมาตั้งแต่ใช่แต่แค่บอกอาม่านิดนึงว่าใส่ตาที่เขาเล่นคอมเมนต์แต่ว่าคิดถูกว่าผงชูไม่เกี่ยวข้องกับผมร่วงไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งอะไรอย่างงี้จริงเพราะว่าอาม่าผมเนี่ยใช้มาตั้งแต่แบบนานแล้วคือเกิดผมเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กเป็นหลานเนี่ยก็คือได้เริ่มกินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคนอินิเดียวเลยอาม่าใช้ผงชูแท้หรือเปล่าเพราะว่าผงชูจะอันตรายต่อเมื่อเป็นผงชูปลอมแพ้อยู่แล้วครับเพราะใช้อาจิโนโมโตะมาใช้นี้มันตั้งแต่เด็กแล้วก็คือผงชูรสแท้ตาอายิโนโมโตะช่วยได้แต่ผมอ่ะก็สงสัยมานานแล้วเราเห็นมันตั้งแต่เด็กเห็นอยู่แบบในครัวแต่ไม่เคยรู้เลยว่าอย่างเช่นน้ำตาลนี้เรารู้ว่าสกัดมันจากอ้อยอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ไม่รู้ว่าวิธีทำมันคือยังไงก็เลยอยากรู้ผู้อยากอธิบายให้ฟังได้ปะได้ผมว่าพี่ต้องอธิบายอยู่แล้วผมไม่รู้โอเคโอเคเรื่องราวมันซับซ้อนนิดนึงที่เคยกล่าวไปตั้งแต่ต้นว่าอะมิโนกลูตามิกที่มันทำกลูตาเมตเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารทั่วๆไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโนโตะเนี่ยที่ไปเวอร์ไวแต่ละประเทศเนี่ยเขาเลยเลือกสรรวัตถุดิบที่จะมาผลิตผงชูรสเนี่ยแตกต่างกันเพราะมันมีที่ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีอยู่ในวัตถุดิบธรรมชาติอยู่แล้วเขาเลยคิดว่าแต่ละประเทศมีอะไรเยอะก็เอาสิ่งนั้นมาทำเป็นผงชูรสอย่างเช่นญี่ปุ่นเขามีสาหร่ายเยอะอะไรเงี้ยเขาเอาสาหร่ายมาสกัดเป็นผงชูรสแต่ประเทศไทยอะไรเยอะยางพลากูจะพูดจะก่อนมึงจะพูดถูกประเทศไทยมีอะไรเยอะข้าวประเทศไทยมีอะไรเยอะมันฝรั่งอันนี้กูพูดเลยดีกว่าเดี๋ยวรายการไม่จบประเทศไทยเนี่ยมีมันสำปะหลังเยอะเขาก็เลยเอามันสำปะหลังเนี่ยมาทำเป็นผงชูรสเพราะว่าการทำผงชูรสเนี่ยมันต้องเกิดการหมักการหมักที่ทำให้เกิดแบบกรดกลูตามิกขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้ปริมาณที่เยอะเพราะฉะนั้นเลยต้องใช้วัตถุดิบที่เยอะเพราะฉะนั้นไทยมีมันสำปะหลังเยอะก็เลยใช้มันสำปะหลังกับกากอ้อยกากน้ำตาลสองอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไอโนโตะเขาผลิตกันยังไงอย่างในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซึ่งเขาจะเอามันสำปะหลังเนี่ยไปแปรรูปเป็นผงแป้งมันสำปะหลังแล้วก็เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสเนี่ยมันยากไหมวิธีการเนี่ยพอเป็นกลูโคสเขาเติมเอนไซม์เข้าไปไงแล้วมันก็จะได้น้ำตาลกลูโคสจากนั้นเนี่ยก็ควบคุมสภาวะอะไรให้มันเหมาะสมก็จะได้สารละลายน้ำตาลกลูโคสที่มีความเข้มข้นสูงพอได้สารละลายกลูโคสที่มีความเข้มข้นสูงเสร็จเนี่ยเขาจะไปหมักจุลินทรีย์หมักจุลินทรีย์คือขั้นตอนสำคัญเพื่อที่จะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดกลูตามิกมันคือการเฟอร์เมนเทชันคือการหมักเหมือนฟิลหมักเบียร์หมักโยเกิร์ตเลยเก็ตฟิลป่ะเก็ตเบียร์นะโอเคโยเกิร์ตมันก็ต้องเก็ตมันคล้ายๆกันมันเก็ตเบียร์พอได้กรดกลูตามิกมาเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกกรดกลูตามิกออกจากน้ำหนักด้วยการตกผลึก2ระดับเพื่อได้กรดกลูตามิกที่มีความบริสุทธิ์สูงพอได้กรดกลูตามิกที่มีความบริสุทธิ์สูงเนี่ยเขาก็จะปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไม่หมดเขาต้องเอามาผ่านกระบวนการการดูดซับสีด้วยผงถ่านกำมันก่อนทำการตกผลึกครั้งสุดท้ายให้ได้โมโนโซเดียมกลูตาเมตที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังถูกอบแห้งมาแบบนี้อ๋อมันใช้ง่ายใช่ขั้นตอนสุดท้ายคือเอามาคัดขนาดเห็นไหมให้ดูแบบให้ดูได้มาตรฐานแล้วก็มาบรรจุซองกลายเป็นผงชูรสอายิโนโมโตะแบบนี้บอกเลยว่าของเขาดีสะอาดแล้วก็ปลอดภัยผลิตจากธรรมชาติจริงๆกว่าจะได้ความอูบามินี่มันยากเหมือนกันนะเอามาให้ดูเลยว่าผงชูรสแท้ๆเขาเป็นแบบไหนมันจะเป็นเกล็ดยาวๆแท่งๆเก็ตปะอ่าใช่แบบผลึกแอบเล่านิดนึงการทำงานของชูรสได้ปะอยากรู้ว่ามันทำให้อร่อยขึ้นได้ไงคือผงชูรสเนี่ยมันมาจากที่บอกคือกรดอะไรกรดกลูตาเมตกลูตามิกกลูตาเมตพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารกระตุ้นประสาทซึ่งรีเซพเตอร์ของอันนี้มันจะอยู่ตามลิ้นมันก็จะกระตุ้นไปที่สมองให้แบบกระตุ้นที่ต่อมรับรสของเราให้มันแบบทำงานได้ดีขึ้นเราเลยรับรู้รสชาติได้ดีได้นานขึ้นมันทำให้อาหารอร่อยขึ้นความรู้เยอะจริงๆงั้นเรามาทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ดีกว่าทางจิตวิทยาด้วยว่าที่เราพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดรสชาติอูมามิมันมีอยู่จริงหมายถึงว่ามันสัมผัสได้ด้วยลิ้นเราหรือเปล่าที่เราจะทำการ blind taste กันโอเคโดยการชิมแล้วให้บอกเลยว่าอันไหนคือมีรสชาติอูมามิอันไหนไม่มีรสชาติอูมามิงั้นเรามาทดลองเลยดีกว่ามาผมก็กำลังหิวอยู่พอดีอันนี้คืออันนี้หิวจริงได้เวลาทำการทดลองแล้วครับว่าใครจะมีประสาทสัมผัสที่
เที่ยงแท้และถูกต้องกว่ากันใครจะมีลิ้นที่เที่ยงกว่ากันโดยการที่เราจะมีอาหารเนี่ยชนิดเดียวกัน2จานจานหนึ่งเราจะใส่ผงชูรสแท้ไอนูโมโตะถ้วยแดงนี้อีกจานหนึ่งจะไม่มีไม่มีเราจะให้ลองชิมแบบ blind taste แล้วก็เลือกว่าชอบจานไหนได้อ่ะมาและเมนูแรกนะครับก็คือไข่เจียวเล่นมุกเสี่ยวเกี่ยวกับไข่เจียวสิคนใดที่ถูกเจียว คือคนเดียวที่ถูกใจเริ่มชิมกันเลยดีกว่า คือมีตั้งเยอะนะแต่ก็จะขอบขอบไข่เจียวความรักความรักของไข่เจียวคือขอบขอบโอเคเดี๋ยวลองดูนี้ก่อนถ้าผิดนะไปขัดลิ้น1 2 3และจานที่มีไอยูโนโมโตะก็คือ1 2เรียบร้อยลิ้นยังโอเคอยู่มันไม่ได้เค็มกว่าหรืออะไรกว่าแต่มันมีความมันละมุนตุ้นมันนุ่มจานนี้ถูกต้องนะครับทั้งเตทั้งนิโอมาดูเมนูต่อไปดีกว่าและเมนูนี้ก็คือคนละยำเหมาะกับคุณเลยผมได้กินจานนี้ก่อนคนละยำไม่ต้องกินยำเดียวกันก่อนเหรอเนื้อสัตว์ต้องอันเดียวกันด้วยจะได้มีความไม่คลาดเคลื่อนทางการทดลองมากผมว่าอันนี้ยังไม่กระจ่างเรามาตัดสินกันด้วยหมูยอดีกว่าทำงานอันนี้ต้องใส่กล่องเหมือนเดิมใส่กล่องเหมือนเดิมผมว่ามีความเป็นเอกฉันท์มากผมมั่นใจเลยว่าจานนี้แน่นอนดูหน้าผมไว้โอเค1 2 3คุณเตยตะวันครับทำไมคุณคิดว่าเป็นจานนั้นไม่รู้อ่ะผมสมมุติอันนี้มันเปรี้ยวกว่าคือของผมนะผมมั่นใจเลยว่าเพราะอะไรเหมือนกินอันเนี้ยเข้าไปอ่ะคำแรกอ่ะเรารู้สึกว่ารสชาติของมันอ่ะมันจะอยู่ที่ลิ้นตรงกลางในความรู้สึกที่ได้กินอันเนี้ยมันเหมือนรสชาติมันอบอ้อมอารีเข้าไปตรงลิ้นข้างๆผมรู้สึกว่าอันนี้มันแหลมกว่าอันนี้อ่ะและจานที่มีไอยูโนโมโตะซองแดงก็คือ1 2 3ผมแน่ใจผมมั่นใจเลยว่าจานนี้แน่นอนดูหน้าผมไว้โอเคผมมั่นใจมั่นใจสงสัยมันจะได้จากจานนี้เข้าไปก่อนแล้วนี่มันเอาบะหมี่แล้วบะหมี่ช้าหน่อยดีเลยมีดีเลยเขาบอกว่ามาจากถุงเดียวกันแต่พอผมว่าอูมิมันดึงให้มันดึงเพื่อนๆให้สามัคคีกันมากขึ้นวิธีการทำเขาคือเขาเอายำถุงเดียวกันนะแล้วตักแบ่ง2จานแล้วก็มาค่อยมาเติมอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยความมะนาวที่อยู่ในสองอันนี้เท่ากันพี่แต่พอกินยำเนี่ยมันกลมกล่อมมันนัวมันเซฟมากงั้นจะขออธิบายให้ฟังสำหรับคนที่รักสุขภาพแต่ก็ยังอยากไม่ทิ้งความเป็นไทยชอบกินอาหารแซ่บๆรสจัดแบบนี้ข้อดีของการมีผงชูรสก็คือมันจะช่วยลดปริมาณการใช้โซเดียมลงได้อ๋อคือเก็ตฟิลไหมเก็ตนะคือฟิลเป็นยังไงพอใช้ผงชูรสเนี่ยก็จะไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มเยอะเพราะมันอร่อยกลมอร่อยกลมกล่อมอยู่แล้วซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปริมาณโซเดียมของผงชูรสเนี่ยเทียบกับเกลือแกงเนี่ยถือว่าน้อยกว่า1ใน3เลย1ใน3ถ้าเทียบในปริมาณที่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะบอกก็คือการใช้ผงชูรสเนี่ยในเมนูพวกนี้สามารถลดปริมาณโซเดียมลงได้เพราะเราก็ใส่เกลือน้อยลงนึกออกป่ะไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวอร่อยด้วยแล้วก็ลดปริมาณโซเดียมด้วยอย่างนี้ที่บ้านผมนี่ก็ดีเลยเพราะว่าใช้ผงชูรสไอโนโมโตะประจำลดปริมาณโซเดียมแล้วก็ไม่ต้องซื้อเกลือด้วยว่าแล้วทำไมเกลือมากเลยมันถังเลยก็ใช้ควบคู่กันใช้ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละอย่างเข้าใจอยู่พี่เคยไปอ่านวารสารทางการแพทย์ของออกฟอร์ดที่เขามีวิจัยมาเขาบอกคนไทยเนี่ยกินโซเดียมเฉลี่ยประมาณแบบ 3,600 กรัมต่อวันซึ่งปริมาณ 3,600 กรัมนั้นน่ะมันเทียบเท่ากับประมาณ 1.8 ช้อนชาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่าที่ควรบริโภคมาตามมาตรฐานที่ไม่ควรเกินเนี่ยประมาณ1ช้อนชาหรือประมาณ 2,000 มิลลิกรัมแต่คนไทยคือปลาเข้าไป 1.8 เกือบ2เท่าแล้วอ่ะนี่คือปริมาณโซเดียมที่เยอะเกินเวลาเราได้โซเดียมเยอะเกินไปเนี่ยร่างกายเรานึกออกป่ะมันก็จะมีน้ำเยอะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อพวกโรคไตโรคอะไรพวกนี้อันนี้คืออันตรายของการกินโซเดียมเยอะเกินแล้วก็บวมด้วยและเมนูที่3 1 2 3เมนูคุ้นเคยเบสิกของชาวไทยนี่เป็นผัดกะเพราต่อปีคือลูกหมาตอนนี้ยังไม่ได้กินอีกอันเลยวิ ยากอันนี้ยากอ่ะแต่ผมก็มีแอบมันทงอันนี้สำหรับผมนะถ้าการวิเคราะห์นะผัดกะเพรามันเป็นเมนูที่มีรสเค็มโดดๆแค่อันเดียวสิ่งที่มันจะแทรกขึ้นมาได้แล้วรู้ว่าอันไหนมีไอโนโตะเนี่ยคืออั
ันไหนกลมหวานมากกว่ากันเก็ตป่ะอันที่มีไอโนโตมากกว่าคืออันที่ต้องมีฟิลติดหวานขึ้นมามากกว่านิดติดหวานขึ้นมานิดนึงนั่นก็กระจ่างแล้วแหละถ้าติดหวานขึ้นมานิดนึงอ่ะ1 2แต่นี้ยอมรับเลยไม่แน่ใจจานเนี้ยมีความโดดคือเมื่อกี้เหมือนได้สัมผัสความโดดจากอันนี้ครั้งนึงแล้วก็สัมผัสความโดดอันนี้ก็เลยไม่รู้อันไหนกันแน่ที่มีความโดดอ่ะแต่อันเนี้ยจะมีความที่รสชาติมันจืดหน่อยเชื่อเถอะรอบที่แล้วเขาเอาฝั่งนี้แล้วใช่ป่ะเขาคัดสลับฝั่งโอ้ก็หลักการมึงแค่นี้เหรอมึงความกลมความแบนนี่แทบตายมึงบอกว่าสลับฝั่ง1 2 3เอ้าจะขอพูดก่อนนะถ้าถามในเรื่องของความอร่อยอ่ะเพราะว่าจานนี้อร่อยตอนแรกพี่บอกว่าอะไรที่มันจะรู้สึกกลมกล่อมแล้วมันไม่โดดมากเกินไปอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าจานนี้มันจืดผมเลยคิดว่าอ๋อความจืดนี่แหละคำแรกรู้สึกเลยแอบรู้สึกอันเนี้ยเค็มกว่านิดนึงแต่หลังๆอ่ะไม่รู้เรื่องละผมอาจจะเคยชิมมาตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้ว่าไหนใส่ไม่ใส่แล้วลิ้นจระเข้อยากให้น้องชนะบ้างเมนูนี้ก็เลยเอาใจหน่อยต้องไม่พลาดเลยเมนูเนี้ยหนึ่งสองสามเอ้ยทำไมไม่ใช่ปลาเราจะแยกยากเพราะว่ามันนัวทั้งคู่มาตำไทยห้ามวิจารณ์ตั้งแต่จานแรกเราต้องพูดทีเดียวตอนกิน2อันแล้วได้เลยอร่อยอ่ะอร่อยเนาะภาพเป็นภาพละอร่อยอย่าเพิ่งรอกินรอก่อนเอาให้โอกาสเขาหน่อยไอ้น้องพี่ไม่เชื่อเองหรอกรสอูมิเพิ่งครั้งในบาทนะมันสมานฉันท์มากอันเนี้ยถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามพูดถึงอะไรเกี่ยวกับน้องหมายเลขหนึ่งนี่เขาเป็นคำแรกคือแซ่บเลยนิ้วใช้วงเวียนตำอ่ะมันกลมอันนี้เหมือนจะเค็มๆโดดขึ้นมานิดนึงใช่อันนี้มันโดดใช่แล้วรสชาติมันเขาเรียกว่าไม่กลมกล่อมแล้วก็ไม่จัดเท่าอันนี้อันนี้รู้สึกว่ากินคำมันแซ่บเลยมันจัดเลยมันใกล้เคียงกันมากเราต้องเฟ้นหาว่ามีน้องอะไรอ่ะโดดออกมาจากเพื่อนใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้เหมือนจะมีน้องเค็มโดดออกมาจากเพื่อนใช่ใช่ใช่ไม่ได้ถามถึงน้องเปรี้ยวใช่ป่ะน้องเค็มใช่ป่ะที่โดดออกมาอันน้องจืดอันไหนน้องจืดอันนี้เหรออันนี้น้องจืดโผล่มานิดนึงแต่เอาจริงรสชาติมันก็สูสีกันมากให้มันจะฮอนโชว์หนึ่งทีหนึ่งสองสามอันนี้มันแซ่บอันนี้มันแซ่บพวกเราควรไปทำอะไรกันอาหารก็ต้องตรงเลยนะทางโปรดิวเซอร์บอกมาว่าจานนี้ก็คือให้เขาใส่น้ำปลาน้อยกว่าจานนี้ด้วยรู้สึกว่ารสชาติมันจัดจ้านกว่ามีความจัดจ้านกว่าความรู้สึกของเรามันอร่อยรู้สึกว่ามันกลมกว่ามันแบบอร่อยกว่าที่รู้สึกคือชอบนี่ไงคือที่เราจะบอกว่าใจรักจะกินแซ่บหรือใจรักจะกินอาหารอย่างส้มตำอย่างเงี้ยแล้วมันหลีกเลี่ยงโซเดียมไม่ได้จริงๆก็ให้ลดให้มันมากที่สุดเท่าที่จะได้และทางที่จะลดที่ผมบอกก็คือเนี่ยแหละดุนผงชูรสกับดุนน้ำปลาคือให้ดีพร้อมกันใช่การมีผงชูรสเข้ามาก็จะช่วยทำให้เราสามารถใส่น้ำปลาหรือเกลือได้น้อยลงด้วยเด็กชายไตแพ้ไปนะครับแล้ววันนี้ครูเตชนะแต่ว่าเวลาครูเตชนะทุกครั้งไม่มีบทลงโทษเด็กชายไตก็รอดไปนะครับสนุกสนานกันพอซึ่งวันนี้มาถึงช่วงเวลาท้ายรายการแล้วครูจะให้เด็กชายไตพูดสิว่าได้ความรู้อะไรจากวันนี้บ้างผงชูรสนะครับสามารถช่วยลดปริมาณการใช้เกลือได้ครับการลดการใช้เกลือจะทำให้เราได้รับอะไรน้อยลงครับโซเดียมครับโซเดียมอันตรายยังไงครับโดยใช้อะไรโอ้โซเดียมอันตรายเยอะเลยครับว่าจะเป็นการบวมโรคไตความดันโลหิตก็สูงด้วยครับคุณครูผงชูรสทำมาจากอะไรครับผงชูรสทำมาจากมันสับปะหลังครับหรือว่าวัตถุดิบตามที่ประเทศนั้นมีครับแต่ในไทยนะครับอาจิโนโมโตะใช้มันสับปะหลังและอ้อยในไทยนะครับใช้วัตถุดิบดีของไทยด้วยที่มีเยอะโอเคในไทยถือว่าใช้ได้จริงๆอ่ะจุดมุ่งหมายของเทปนี้พี่ตั้งใจจะให้เหมือนแบบคนมองผงชูรสใหม่มองทรีคเขาเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งแล้วก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารมีความกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากขึ้นโดยที่เราสามารถลดปริมาณการใช้เกลือหรือว่าน้ำปลาหรืออะไรก็ตามที่เค็มลงได้เพราะว่ามันจะอร่อยแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงเกลือน้ำปลาเพิ่มขึ้นเยอะแล้วใช่ข้อควรระวังของการใช้น้องไอโนโมโตะเนี่ยมีอยู่2อย่างสำหรับพี่ก็คือ1คือทำยังไงก็ได้ระวังไม่ให้เราใช้โซเดียมเนี่ยเราบริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่พอเหมาะสัก 2,000 เกิน 2,000 เนี่ยอย่าให้เกินนี้แล้วก็2คือข้อควรระวังสำหรับผู้ที่แพ้ผงชูรสก็มีก็ต้องระวังถ้าใครรู้ตัวว่าแพ้ก็หลีกเลี่ยงซะหลีกเลี่ยงซะสำหรับคนที่ไม่แพ้ก็ควบคุมว่าอันตรายของน้องจะมีอย่างเดียวคือถ้าบริโภคมากเกินไปโซเดียมจะสูงเกินสรุปใหญ่ที่สุดสำหรับวันนี้สำหรับพี่ก็คือทุกๆอย่างอ่ะถ้าเราจะกินอ่ะเราควรกินอย่างพอเหมาะพอสมงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เตตะวันมากนะฮะเพราะว่าพี่เตเนี่ยมาไขข้อข้องใจของผมหลายอย่างแล้วก็ไขทฤษฎีที่ผมเคยคิดว่ามันผิดเช่นแบบผงชูรสกินแล้วผมร่วงอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่เตมากฉะนั้นกินไปเถอะค่ะ
พราะว่าคนอย่างพี่ไม่ได้ตายเพราะผงชูรสหรอกเราไม่น่าจะตายผงชูรสหรอกเราน่าจะตายเพราะความประมาทและก็ปากของเรามากกว่านี่คือข้อคิดของเทปนี้ของเทปนี้ก็คือตามอาม่าเลยอะไรนะกินไปละกินไปเถอะค่ะกินไปเถอะค่ะแต่กินให้พอเหมาะกินให้พอเหมาะนี่คือข้อควรระวังสำหรับเด็กชายไตรเพราะเด็กชายไตรเป็นคนเอ็กซ์ตรีมขอบคุณนิโอมากขอบคุณนิโอเหมือนกันที่มาฟังพี่เล่าในวันนี้นะครับรอผมฝากผลงานก่อนเลยถ้าฝากต้องมีบัดเจ็ตนะเอาไม่ฝากค่ะให้ฝากได้ให้ฝากก็ปีนี้ก็ฝากด้วยนะครับเรื่องคาดนะครับซีรีส์เรื่องคาดเล่นกับพี่เฟิร์สพี่เข้าตังค์ไมค์พี่เชียดด้วยรักแรกโคตรลืมยากครับเล่นกับพี่โอมพี่ณนนท์พี่ยูโรพี่ฟิล์มเรื่องนี้น่าดูเรื่องนี้ดูก็คือเราเล่นเป็นอะไรผมเล่นเป็นแก๊งเพื่อนเป็นหมงชูรสเป็นหมงชูรสเพิ่มความกลมกล่อมให้เรื่องเป็นหมงชูรสตลอดเลยวันนี้ขอบคุณนีโอมากนะครับที่มาฟังพี่เล่าแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับก็กระหายเล่าครั้งหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรนะครับต้องคอยติดตามนะครับทาง YouTube Channel JM TV ครับวันนี้ครับขอบคุณนีโอแล้วก็ไอโนมาโตะมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณไอโนมาโตะผงชูรสแท้ตราถ้วยแดง